ัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกอากาศของช่องเคลื่อนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครครับมื้อนี้ตรงกับวันที่15มิถุนายน2561เวลาประมาณ 12:38 น.มื้อนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันเสาร์น้อยหลายคนวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วกินข้าวเที่ยงแล้วจักหน่อยก็สิขึ้นไปให้หัวหน้าเห็นให้หัวหน้าเห็นจักข้าวนึงก็สิไปแล้วบอกหัวหน้าไว้ตั้งเช้าแล้วว่าอันมื้อนี้หนูขอลาเด้อแต่ว่าเซ็นซื้อไว้แล้วละเรียบร้อยแล้วเซ็นซื้อไว้ตั้งแต่เช้าเช้าขาเข่าก็เซ็นซื้อออกก็เซ็นซื้อไว้แล้วเรียบร้อยบ่ได้เอาเปรียบคนดอกคันบ่มีโอกาสบัดนี้ก็กินข้าวเที่ยงคันสิไปตั้งแต่เที่ยงมันก็ดูบ่ดีหมู่ก็ซ้อมเบิ่งอยู่คันเฮาไปหมู่ก็สิไปนําอะนะก็เลยเอาไปกินข้าวกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวนี้กําลังสิกินข้าวกําลังโซกันอยู่มึงสิไปไสว่าซั่นโอ้ยกูสิไปพุ่นน่ะไปทางไกลๆพุ่นละครับบัดนี้ก็โซกันแน่ละก็สิขึ้นไปให้พุ่นน่ะเห็นจะข้าวเลยละกับพุ่นละจังไรก็สิออกอันได้ฟ้าออกพร้อมกันนั่นนาเกียรติอันให้กูไปก่อนเด้อมึงคอยนําออกไปไม่ว่างแผนไว้ดีคือยังนี่เลยนี่รู้มัดสุยางนี่เลยมารู้อย่างเดียวว่าเรียกสิออกตัวได้ท่านละเพราะนั่งพี่น้องเองเมียล่ามึงนี่ล่าหลายล่าเพราะว่าเฮ็ดเอกสารได้เศร้าก็คิดว่าเอาใจเป็นตัวตั้งว่าคันเอกสารมาแล้วบ่กินเขาคักว่ะตั้งแต่เศร้าก็เลยบ่ฟาดบ่ได้กินเขาเลยบ่ได้กินเขาเมื่อกี้เนี่ยบ่ได้กินเขาดอกก๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับเฮ็ดเอกสารเรียบร้อยแล้วครับชัดล้านเปอร์เซ็นต์ว่าท่านมื้อนี้สิเข้าในกรุงครับเข้าในกรุงบุกในกรุงเทพมื้อนี้บุกในกรุงเทพสิไปสามเสนสิไปธนาคารแห่งประเทศไทยสิไปมังนี้สิไปสำนักงานตำรวจแล้วก็ไป3แห่งเหลือเวลาบ่บุนี่แต่ว่าสิไปแบบฟ้าๆเอาดอกไปมึงละเล็กมึงละน้อยเอามื้อนี้วันศุกร์ยังมื้อแรงรถมันจะติดอยู่อาทิตย์ติดอยู่มื้อแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถบ่ติดมื้อเช้านี้ผมออกมารถก็สิติดก็เลยย้านรถติดก็เลยเอ้าพอดีได้เฮ็ดเอกสารไว้นําแม่นดอกฮ้อนคักเด้อไปทั้งเพชรบุรีนะมั้งครับเ
ู่ทางด่วนนะตำรวจนะเสียดายบ่ได้เข้าช่องแน่น5ฟาดมานี่สิได้ว่ามันจักบาทอยู่แล้วมันจะพอทางด่วนนะมองหน้าผมเลยมีชุดมีชุมังมีทุกตอกมีทุกซอกมีทุกซอยเขาสิไปใช้ก่อนเดี๋ยวนี้สิไปกินแม่กันไม่ได้กินข้าวเที่ยงไม่ได้กินเฝ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่อยู่เชิงสะพานจะเข้าสะพานยังสะพานข้ามถนนพระราม2แล้วกันเนาะปกติร้านนี้มันสิเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลผมก็สิมากินก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกไส้ปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกมากคักร้านนี้จำชื่อร้านไม่ได้หรอกนายอ้วนนายอ้วนนายอ้วนขออภัยครับอะไรพอนคิดว่านายอ้วนสิมากินปลาหมึกคักแต่ว่ากินยังไงก็ปวดเข่ายังไงน่ะสร้างหัวมันวะกินแม่นปากอยากแม่นท้องเที่ยวเจ็บน่ะแม่นขาสร้างหัวมันบ่หักกันให้มันเจ็บโลดปากก็หาแต่แนวดีๆกินลงไปเนาะขาผันไปเจ็บบัดนี้ท้องผันไปเสียบัดนี้มันบ่สัมพันธ์กันมันบ่หักกันก็สร้างหัวมันขาเจ็บก็เป็นโรคเก้าบัดนี้ปากก็หาแต่แนวกินดีๆแนวแซ่บๆเนี่ยแนวบ่แซ่บบ่เอาเข้าปากว่าซั่นต่อไปแต่ว่ากินแล้วค่อยไปยากท้องนี่แหละเขาว่ากินแม่นปากยากอยากแม่นท้องเที่ยวเจ็บแม่นขามันบ่หักกันสร้างหัวมันทะเลาะกันโลดแล้วก็บ่มีมันเลิกขายไปแล้วหรือเลิกกิจการแต่ว่ามองแกยังอยู่หม่องเก่าอยู่ร้านก็แต่ว่าร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นได้ไปกินไปสั่งผมมากินซีนเนาะเลยกินเนื้อสดเส้นเล็กเนื้อสดพิเศษไฮไลท์หลายเส้นแซ่บบ่แม่นหิวข้าวดอกบ่ได้ปรุงปกติกินก๋วยเตี๋ยวบ่ปรุงอยู่แล้วใส่แต่บักพริกกินได้เลยเอาแซ่บตัวล่ะแซ่บตอนแรกว่าสิกินบ่เหมือนโอ้ยกินเหมือนพอเลยเส้นเขาเหนียวนุ่มบ่ได้ยำยากไปกินข้างล่างเส้นลวกให้กินก็บ่สุกอันนี้แซ่บอยู่เชิงสะพานโอ้สักสิสะพานข้ามมาทางน้ำมันลำ2ข้ามมาทางบางบอนน่ะวันนี้ผมจะไปสีลม ผมจะเฮ็ดภารกิจสีลมเสร็จแล้วผมก็สิไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติฮะผมจะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าจะไปยังไงผมต้องสิไปถึงสิไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวจะสิไปภารกิจอยู่ที่สีลมสักกันไอภารกิจสีลมนี่ไปถึงอยู่แต่ว่าคือภาพสิไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันพอมันบริขึ้นทั้งดวนมือเคลื่อนนี่บริถ่ายทอดสดมือเคลื่อนไปทดสอบระบบถ่ายทอดสดผ่าน YouTube มือเคลื่อนนี่ไปถ่ายทอดสดผ่าน YouTube บริถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ทั้ง2ช่องเลยต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด กินข้าวเที่ยงแล้วครับสิไปทางสีลมซะก่อนสวัสดีครับพี่สมชัยผมเห็นก็รูปเกิดอีหยังขึ้นเนาะเห็นคนๆนึงเพิ่นออกมาเว้าที่จริงอ่ะนะ
ต่างคนก็ต่างเฮ็ดหน้าที่กันไปก็บ่ต้องแม่มาสร้างเงื่อนไขให้กันและกันดอกผมว่าเนาะพี่ไพศาลเนาะต่างคนก็ต่างคันผู้ใดว่าดีก็เฮ็ดไปบ่ต้องมาว่าให้กันน่ะบ่ต้องมาพิพาทกันบ่ต้องมาไอ้เฮ็ดตรงนี้เฮ็ดเพื่อชาวบ้านเฮ็ดเพื่อประชาชนมันบ่มีผลประโยชน์หยังดอกต่างคนก็ต่างเฮ็ดไปผมเห็นแล้วก็เอ้าสิออกมาแนวนี้เนาะว่ะบ่ได้ดอกสร้างหัวมันคนเฮาย่างไปแน่ก็เหยียบน้ําไปน้ําก็ค่อยบ่งออกเอาบ่พอสิเป็นหนุ่งเป็นน้องย่างเป็นน้องเท่าไหร่ดอกมันพอแก้ไขได้ก็แก้ไขไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่จริงคนเฮาคันมีอุดมการณ์วัตถุประสงค์เดียวกันกะก็บ่ต้องมาว่ากันดอกต่างคนก็ต่างเฮ็ดต่างคนก็ต่างแบ่งปันองค์ความรู้แต่ละคนเก่งบ่คือกันบางคนจบฮอดด็อกเตอร์เพิ่นทายทอดบ่เป็นก็มีแต่ว่าบางคนจบป.4แต่ว่าได้เป็นฮอดปานฮอดชาวบ้านเออมหาได้ดังๆบางแห่งมอบฮอดด็อกเตอร์ให้พุ่นน่ะภาษาหยังมันบ่ต้องเอาว่าจบพุ่นจบพี่มาแล้วคนสิรู้มากบ่แม่นดอกบางทีจบด็อกเตอร์โง่ก็มีเพิ่นบ่ได้รู้ซุเรื่องเพิ่นก็เรื่องเพิ่นรู้เพิ่นเก่งในเรื่องที่เพิ่นเรียนนะแล้วเอาพวกด็อกเตอร์ในกรุงเทพไปขุดอีปูแข่งกันกับผมติถ้าว่าเก่งอ่ะแม่นบ่ล่ะคนเฮามันเก่งบ่คือกันเอ้าคือเป็นจังซี่เนาะเดี๋ยวเด้อ อยู่ไปทางไหนเนาะเดี๋ยวขึ้นกันคิดออกแล้วคิดออกแล้วเดี๋ยวคิดออกแล้วสบายมากนี่มันต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ถ้าซั่นมันสิลงดิสิไปเดินหน้า2ถอยหลัง3อยู่นี่มันก็ไปใช้บ่ได้เป็นจักเทื่อแล้วกุหลาบนี่งามบ่ดอกกุหลาบทั้งงามทั้งหอมมันบ่เป็นหยังค่อยมีน้ําเออคือกันนั่นล่ะการเดินทางครั้งเที่ยงก็มีขวากน้ําบ้างธรรมดาเพียงแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคบ่ล่ะไปทางสีลมขัดไปทางพุ่นไปบ่ได้มันต้องไปเลี้ยวขวากลับรถยากอีกหลงยาก
ตลาดผู้ตลาดผู้อยู่ทางไหนผู้นี่ตลาดผู้ไปบ่ถึงดอกไปบ่ถึงคือยังขึ้นฟ้าบ่ออกแต่ว่าเคยไปอยู่ตลาดผู้เคยไปบ่คือตลาดผู้อยู่ใกล้สนามหลวงแม่นบ่อยู่ใกล้สนามหลวงแม่นบ่เวลาอยู่นี่ประมาณ20นาทีครับแล้วผมก็จะไปธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่3เสนยังนึกภาพบ่ทันได้ออกอยู่แต่ว่าสิเคยไปอยู่ดอก3เสนแต่ว่าสิอยู่หม่องใดเท่านั้นล่ะขออภัยครับเอ๊ะขาตั้งกล้องผมไปใช้ผู้นี่บ่เห็นไหมบางประกอบบางมาแก้วเนี่ยอ๋อแยกมาให้สวรรค์เลี้ยวซ้ายไปทางเนื้อหม้อท่าพระแยกมาให้สวรรค์เลี้ยวซ้ายไปทางเดมออ๋อโอเคนึกภาพบอกอยู่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานขึ้นสะพานเอียงเลี้ยวขวาน่ะเอามันอยู่ทางไหนล่ะเนี่ยโอ้ยอย่าเฝ้าเลยผมเป็นเคยหนองบัวลำพูอยู่บ้านบกตำบลบ้านท่ารู้จักบ้านบกป้าคีนะบ้านบกอ่ะไปยังไหนบ่มีหลงบ่มันอยู่ใกล้กันพี่วิ่งไปสวนลุ่มนั่นแหละผมว่าสิไปสวนลุ่มน่ะผมสิไปบ่ถึงผมสิไปสวนลุ่มบอกได้นะเปิด GPS เดี๋ยวพาหลงอีกคุณไม่สารน่ะเดี๋ยวว่าสิมันเปิด GPS บ่ได้เพราะว่าผมถ่ายทอดสดทางไหนนี่ลั่นจะเป็นอยู่ยากน้องบัวแล้วพูดดังได้น้องบัวแล้วพูดตำรวจคนที่กลุ่มที่อ้างว่าเป็นตำรวจปราบปรามน้ำมันเถื่อนน่ะไปอารวาสที่น้องบัวแล้วพูดดังเลยบ้านนี้มึงอย่าจื้อสมน้ำนาได้น้ำเขามาหลายอ่ะมันจะต้องเฮ็ดให้ผู้ใดเป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามน้ำมันเถื่อนน่ะ เอาไปยังคือยังไอเอาอยู่แล้วถูกต้องที่สุดเลยนะฮักแท้อ่านไปเอาเพิ่นนะ
ทีเดี๋ยวจะฟ้าวเรียกฟ้าวมึงนี้ก่อนจะไปภารกิจที่ไปสถาบันการเงินกันจังหวะกันตัวเอาใครอยู่เรียนรถบอติดมึงนี่ไปผมพ่อทะเบียนรถป้ายแดงคันหนึ่งมาหนึ่งคัน117ไว้นั่น5117ป้าดเข้าไปว่าจะสิไปผู้ใดมานั่งรถน้ำแน่นี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 ่มานั่งรถน้ำแน่นี่ขาดคนนั่งน้ำอยู่ไปผู้เดียวไปผู้เดียวไปหลายคนดอกยากแค่เราน้ำธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่บางขุนพรหมบ่แมนบ่แมนธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่สามเสนผมเบิ่งอินเทอร์เน็ตเราอยู่สามเสนเขาเที่ยงบ่ได้กินเนี่ยแถวซอย3ติพระราม2ซอย3ชอบลุงวิจารณ์พวกตำรวจไทยโอ้ยบ่ได้วิจารณ์เว้าซื่อๆเลยเว้าตรงไปตรงมาเลยงวดนี้มาแท้927น่ะเอามาก็ได้ซื้อเอาให้คันแม่นให้เดียวเลขงวดนี้นี่จังเลยล่ะเดียว7เฟซบุ๊กแจ้งเตือนออกไปแล้วเขาไหมออกไปสักวันออกไปแล้วเขาไหมออกไปแล้วกดติดตามเพราะกดติดตามเสร็จแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนนะ
หน่อยเอาขอบคุณครับไปเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดอันนี้ก่อนคุณอนันต์ให้ผมเฝ้าเฮ็ดภารกิจก่อนเดี๋ยวสิได้ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ